รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภูมิใจเสนออกฎหมายคลายเครียดปี3น้ำชานี่หายไปไหนมาตั้งหลายวันหนีเที่ยวเดี๋ยวจะโดนตีนะ oh, รู้ไหม no. อย่าซนจะไปไหนก็ให้บอกอยู่เฉยๆเลยอยู่เฉยๆเลยอยู่เฉยๆเลยตัวนี้แมวใครน่ารักจังเลยแมวพี่เนี่ยแหละเพราะว่ามันหนีเที่ยวมาหลายวันหาก็ไม่เจอนี่ต้องประกาศตามหาลงโซเชียลเลยกว่ามันจะกลับมาบ้านก็เลยดุมันบอกว่าอย่าหนีเที่ยวอีกโอ้แค่ดุก็พอพี่ตูนนี่ถ้าพี่ตูนตีนะเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองสัตว์แล้วไม่อย่างนั้นระวังจะโดนจับนะน้องแมวพี่เนี่ยนะตีเองก็โดนจับด้วยเหรออันนี้หรอก็ไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าเราทักทายคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าค่ะพี่ตูนเลยสวัสดีครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและโบกี้พิมพ์วิสานวสัยศรีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี3แน่นอนนะครับรายการสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันที่คุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้เข้าใจแบบง่ายๆแล้วก็ไม่เครียดกันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเห็นไหมพี่ตูนดูน้ำชาเขาหนีไปแล้วเอาหนีไปเหรอเห็นไหมแล้วเนี่ยหายไปเผลอแป๊บเดียวหายไปซะแล้วแต่ยังดีเดี๋ยวไม่ให้มันออกไปไกลแล้ววันนี้มีแบบบ้านให้มันอยู่แล้วแต่เรื่องต้องตีต้องโดนจับเรื่องอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมคือจริงๆกี้ก็ไม่แน่ใจค่ะแต่เห็นในทีวีเขาพูดกันมาก็เลยคิดว่ามันน่าจะร้ายแรงเหมือนกันนะเอางี้เราสองคนคงไม่สามารถตัดสินได้ไปถามพี่ทนายกันดีกว่านะฮะดีค่ะไปพบกับพี่ทนายวิรัตกันเลยช่วงเปิดประเด็นสู่ช่วงเปิดประเด็นช่วงนี้ค่ะจากที่เราได้บอกกันไปเมื่อตอนต้นของรายการนะคะว่าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงของเรากันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างต้องคุยกับเขาคนนี้เลยค่ะธนาวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วิรัตครับผมเจออีกแล้วใช่แล้วค่ะพี่วิรัตคะก่อนอื่นอยากทราบว่าสิทธิหน้าที่ของเจ้าของที่มีต่อสัตว์เลี้ยงของเราไม่ว่าจะเป็นม้าแมวกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรบ้างคะคือจริงๆการที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยครับก็ต้องจริงก็ต้องดูแลมันแหละนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ไปทำอันตรายคนอื่นเช่นหรือเราไปปล่อยให้สุนัขของเราไปถ่ายไปอุจจาระที่ตามที่ต่างๆเนี่ยหรือว่าทำให้เกิดความเดือดร้อนอย่างเงี้ยเราทำไม่ได้แปลว่ามี2ประเด็นคือประเด็นแรกต้องดูแลให้ดีใช่แล้วอย่าไปสร้างโทษให้กับคนอื่นด้วยถูกต้องอันนี้คือภาพรวมใหญ่ๆเลยใช่ครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนต้นรายการที่ผมคุยกับน้องโบกี้ไปเนี่ยถ้าแมวเรามันซนหรืออ่ะมันไปขับถ่ายบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์ลงโทษมันได้ไหมตีมันได้ไหมครับผมก็คืออย่างนี้เราสามารถลงโทษได้แต่ห้ามไปทรมานมันเช่นอย่างนี้มันมีประเภทเอาสมมติว่าแมวเราไปอุจจาระไปอะไรไปถ่ายตรงนั้นแล้วเราไปผูกเชือกคอมันหรือว่าไปทรมานมัดแขนมัดขามันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นการทรมานมันไม่ได้มันมีข้อกำหนดไหมว่าแบบไหนเรียกว่าทรมานแบบไหนเรียกว่าแค่ลงโทษธรรมดาคือกฎหมายเขาบอกว่ามันเป็นการทรมานคำว่าทรมานคือทำให้มันเจ็บแบบมันไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นคือไปทรมานเกินเหตุลักษณะนั้นนะครับหลายวันใช่อย่างนี้เป็นการทรมานอย่างหนึ่งนะครับถ้าเพียงแค่ไปตีมันผมว่ามันก็โอเคแหละแต่ถ้าคือถึงขั้นไปแขวนคอมันเนี้ยยังก็จะรุนแรงไปแล้วที่เขาบอกว่าถ้าไปตีหมาแมวไม่ว่าจะตัวเองเลี้ยงหรือหมาแมวคนอื่นผิดพรบคุ้มครองสัตว์แปลว่าแบบนี้ก็ยังไม่เข้าข่ายผิดถ้าไม่ได้ทรมานใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราอาจจะคนอาจจะสงสัยเยอะนะครับคือในเรื่องของพรบเรื่องทารุณกรรมสัตว์เนี่ยในมาตรา3เนี่ยเขากำหนดอย่างนี้ครับว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะนะครับสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงเราเลี้ยงเนี่ยนะครับเราจะต้องอยู่ในกฎเนี้ยนะครับห้ามที่จะไปทารุณมันหรือว่าจะเป็นของคนอื่นเราก็ทำไม่ได้นะครับของตัวเองก็ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมตรงนี้คือถ้าจะเป็นการทำร้ายมันก็เอาแบบพอสมควรแต่ไม่ใช่ว่า
ไปทำมันถึงขั้นว่ามันต้องเจ็บป่วยเป็นระยะเวลานานหรือมันอาจทำให้มันเสียชีวิตลงนั่นแปลว่าก็คล้ายๆเหมือนการดูที่เจตนาครับว่าเจตนาต้องการแค่สั่งสอนลงโทษหรือแบบทำเพื่อความสาแก่ใจใช่ใช่ครับแล้วอย่างนี้เมื่อกี้บอกว่าสัตว์เลี้ยงถ้าเป็นสุนัขจรจัดหมาแมวจรจัดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีเจ้าของก็ถือว่าไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงเราทำมันได้เออน่าสนใจคือในมาตรา3เนี่ยเขากำหนดไว้ค่อนข้างจะกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เราเจอกันพบเห็นเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นหมวดหมู่พวกนี้มันก็จะมีของมันเราไม่สามารถจะไปเห็นเราเห็นสมมุติเห็นสุนัขของใครก็ไม่รู้แล้วก็ไปทำร้ายมันแล้วก็ไปทรมานมันเช่นมีหลายอย่างนะไปผูกเชือกหางมันมั่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นการทรมานซึ่งทำไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายแปลว่าคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ว่าเราจะเลี้ยงหรือไม่มันถือว่าอยู่ในหมวดหมู่สัตว์เลี้ยงเช่นกันครับประเภทหมาแมวประเภทอะไรเงี้ยไม่ใช่สัตว์ป่าว่างั้นถ้าสัตว์ป่าเดี๋ยวมันต้องมีอีกเรื่องนึงมันจะมีกฎหมายคุ้มครองอีกแบบนึงนะครับคนละกรณีกันนะค่ะแต่ก็มีเห็นเดี๋ยวนี้ที่นิยมเอาสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันมันก็จะเข้าข่ายของสัตว์ป่ามากกว่าคือจริงๆแล้วถ้าสัตว์ป่าแล้วเนี่ยนะครับในมันจะมีกำหนดไว้ต้องมีเขาเรียกรัฐมนตรีออกกฎตรงนี้ด้วยว่าสัตว์ประเภทไหนที่เข้าข่ายเรื่องเป็นสัตว์ป่านะครับต้องมีกำหนดตรงนี้เพราะว่าในพรบทารุณกรรมสัตว์เนี่ยเขาวางไว้กว้างๆยังไม่มีการประกาศนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดไปมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมละครสมมุตินะครับที่พูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงนี่แหละโดยตรงเลยแล้วก็หลังจากนั้นจะมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นนี้ด้วยสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับอีขี้หมาหรือขี้คนเนี่ยพี่มืดมาดูซิว่าขี้พี่หรือเปล่าแซมทางนี้ลูกแซมไปลูกหมาบ้านน่ารักแม่เลยอ๋อคุณปูคุณมืดรดน้ำต้นไม้อยู่เหรอครับค่ะเห็นว่ากินข้าวอยู่เหรอคะขยันจังเลยนะคะคุณปูนี่หมาบ้านคุณมาขี้ที่บ้านฉันหรือเปล่าคะเนี่ยแซมแซมไปขี้บ้านเขาหรือเปล่าลูกตอบไปสิลูกแซมไม่ตอบอ่ะแสดงว่าไม่ใช่นะใช่ก็ในหมู่บ้านเนี้ยก็มีแค่หมาบ้านคุณบ้านเดียวแหละค่ะในหมู่บ้านที่เลี้ยงแล้วก็ต้นไม้ฉันเสียหายไปหลายต้นมากใช่หรือเปล่านะคะเนี่ยอย่าแม้แต่คิดมายุ่งเกี่ยวกับลูกดิฉันนะคะไม่งั้นมีเรื่องแน่ๆก็ไอ้ท้ายหมาอย่างนี้ไงหมามันถึงเสียนิสัยทำชาวบ้านเขาเดือดร้อนไปหมดถ้ามาขี้บ้านสุวิทย์นะรับรองโดนแน่ผมสอนหมาอย่างดีไม่มาทำอย่างนี้หรอกนี่หมาผู้ดีดูพันด้วยใช่ไปแล้วค่ะที่รักป้าแต่ดูนิสัยพี่มืดอะไรนี่หมาข้างบ้านเร็วเป็นไรเอานี่ไงมันนิสัยเหมือนเจ้าของเนี่ยนิสัยเสียเนี่ยเจ้าของมันปากก็หมานิสัยก็ไม่ดีไอ้หมาบ้านมันต้องโดนจัดการอยู่ใต้ล้อหรือเปล่าทีละก้มดูสิคะโอ้ยหมากัดโอ้ยด้วยหมากัดเฮ้ยเสียงอะไรคะที่รักรีบไปดูเร็วๆๆๆๆเป็นไรคะหมากัดหมาเมื่อกี้คุยตลอดเลยกัดผมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวลูกแม่เป็นอะไรหรือเปล่าลูกโอ้ยเดี๋ยวลูกแม่เดี๋ยวก่อนสนใจหมาสนใจคนก่อนสิเออนี่ผมจะฟ้องร้องค่าเสียหายคุณเนี่ยหมามากัดผมเนี่ยฟ้องร้องอะไรกันแผลเท่าแมวขวดอย่างนี้ใช่คุณแกล้งหมาผมก่อนหรือเปล่าแซมนะเป็นหมาที่เรียบร้อยไม่เคยทำร้ายใครคุณต้องแกล้งหมาฉันแน่แน่อุ้ยไปเถอะลูกไปอย่าไปอยู่กับเดี๋ยวไม่เห็นแบบนี้เลยจะไปไหนกันคุณต้องมารับผิดชอบเสียหายผมก่อนเนี่ยโทษใช้อะไรเออแค่นี้อะไรเลือดออกนะคะคุณกระโดดขอบล้อรถหรือเปล่าทุกคนใจโหดใจสุนัขอย่างนี้ไม่เป็นคนอย่างเงี้ยนิสัยไม่ดีไม่เคยพบเคยเจอเลยเนาะสูตรพิเศษนี่แหละสูตรพิเศษของเราตายแน่ไอ้หมาเวรจะตายแน่แน่ไอ้หมาชั่วลูกพ่อโอ้ยแต้มโอ้โหน้ำลายปูปากด้วยอ่ะมันตายแล้วนี่ก็เมื่อวานเนี้ยหนูยังเห็นมันอ้วกเป็นอาหารเต็มไปเลยอ่ะปกติไอ้แต้มเรามันกินอาหารเม็ดนะแต่มันอ้วกออกมาเป็นอย่างอื่นน่ะใช่ด้วยที่รักแต้ม
เกิดอะไรขึ้นกับลูกฉันเนี่ยโอ้แต้มเฮ้ยพี่ว่านะยังไงสงสัยต้องมีคนวางยาเบื่อหมาเราแน่เลยอะใช่ไหมใช่มันจิตใจอะไม่เห็นมันทำลูกเราแบบนี้อะลูกเฮ้ยพี่รู้แล้วใครพี่ตามพี่มาพี่จะไปเอาเรื่องมันไปเอาเรื่องมันจ๋าที่รักจ๋าไปไปออกมาเลยนะไอ้ฆาตกรใจหมาฆ่ากระทั่งหมาตัวเล็กๆบ้าเปล่าทีละเอาเรื่องให้มันถึงที่สุดเลยเข้าบ้านมันเลยไหมนี่จ๋าไปจ้ะวิ่งโอ้ยหนูหูอะไรกันไอ้ฆาตกรฆ่าหมาออกมาใช่ไอ้เลวผู้นี้อีกละอะไรกันนักหนาอะไรอะไรอะไรผมไม่ได้ทำหนูหูพวกคุณอย่ามาโกหกหมาผมตายทั้งตัวมีแต่พวกคุณนั่นแหละที่มีเรื่องกับหมาผมใช่ทีละอย่าไปยอมเอาเรื่องให้มันถึงที่สุดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะถ้าคุณมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าคะถ้าไม่มีเราจะฟ้องหมิ่นประมาทพวกคุณทั้งสองคนเลยถูกต้องเออว่ะเราไม่มีหลักฐานนี่ว่ะนั่นมีค่ะที่รักจานข้าวน่ะมันมีอาหารเหมือนที่แต่มันอ้วกออกมาเลยค่ะจริงเหรอที่รักจริงค่ะแล้วบ้านนี้ไม่มีหมาจะมีจานข้าวหมาได้ยังไงผมทำไว้กินเองผมชอบกินแบบจากจานข้าวหมานั้นคุณลองกินให้ดูหน่อยสิจะบ้าเหรอใครจะได้กินแสดงว่าคุณคือคนร้ายใช่ไหมถึงไม่กล้ากินอาหารคนนั้นอ่ะโอเคเพื่อให้หมดปัญหาฉันจะป้อนอาหารเนี้ยให้กับสามีฉันกินเองดีดีกินให้หมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแน่คุณโดนแน่กินให้หมดเลยนะกินให้ดูเลยอ่ะปากกินก็ได้เห็นไหมปลอดภัยได้อร่อยจะตายทำยังได้เลยกินให้หมดเลยชวนจะมีอะไรเลยหนูเห็นแบบนี้แล้วค่ะสบายใจพวกคุณหรือยังล่ะผมกินให้ดูแล้วเนี่ยหมดตุลาแล้วก็ออกไปจากบ้านผมได้แล้วฝากไว้ก่อนเถอะอย่าให้รู้ว่าเป็นฝีมือคุณนะถ้ารู้ว่าฝีมือคุณอ่ะผมเอาเข้าคุกแน่กินไหมกินไหมกินไหมสาธุเกี่ยมขอให้เวทกรรมมาตามทันได้เถิดไปกลับไปเถอะไปเถอะจะยักไปเถอะสองคนคุณอยากเตรียมตัวไว้เลยไม่กลัวหรอกโอ้นั่นโรงพยาบาลใช่ไหมคะมีคนทานอาหารสุนัขค่ะผสมยาเบื่อค่ะยังไงนี่คืออะไรนะคะค่ะอาการหนักมากค่ะตอนนี้ค่ะช่วงเล่าประเด็นเข้าสู่ช่วงเล่าประเด็นช่วงนี้นะคะเราอยู่กับอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะขอต้อนรับคุณฝ้ายธนวันเถามูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณฝ้ายเป็นคนรักสัตว์เหมือนกันไหมโอ้โหรักมากโดยเฉพาะน้องแมวค่ะเลี้ยงแมวอยู่ใช่แล้วที่บ้านเลี้ยงแมวอยู่เคยมีประเด็นแบบว่าทารุณแมวหรือแมวเราไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเหมือนในละครไหมครับคือทารุณน่ะน่าจะไม่เพราะว่ารักแมวมากแมวทารุณเราเราเป็นทาสใช่ค่ะเลี้ยงแมวเหมือนกันแต่ว่าการที่แมวอาจจะเคยไปแบบไปถ่ายอะไรข้างบ้านอาจจะเคยมีประเด็นอยู่บ้างเราเป็นเจ้าของเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องดูแลมันนะครับอย่าให้มันไปทำร้ายคนอื่นนั่นแหละนะครับทั้งนี้ไปทำร้ายเราก็ต้องในฐานะเป็นเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งนี่เบื้องต้นนะครับกรณีที่เราไปตีมันเองอีกนะครับถ้าเราตีมันปกติมันก็ไม่เป็นไรครับถ้าเป็นการทรมานมันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามพรบทารุณกรรมสัตว์อ๋อแปลว่าถ้าเราไปตีประชดว่านี่ไงฉันลงโทษให้แล้วเนี่ยตีเห็นเห็นเลยอาจจะเข้าข่าย2กระทงเลยใช่เป็นคนละเรื่องกันนะครับเพราะเราเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายก็เป็นเรื่องนึงไปแต่เรื่องที่การไปตีแม้จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเองก็ไม่มีสิทธิ์จะไปตีมันนะครับอย่างทารุณเกินไปโทษไหนร้ายแรงกว่ากันฮะ2กรณีคือตัวของทารุณกรรมสัตว์เนี่ยก็โทษก็ต้องยอมรับมันโทษก็จำคุก2ปีปรับ 40,000 บาทโอ้เยอะนะใช่ๆๆแต่ส่วนของเรื่องของการละเมิดนะครับก็นี่เป็นเรื่องชดใช้ค่าเสียหายกันไปนะครับก็เป็นเรื่องทางแพ่งไปอ๋อไอ้เรื่องสัตว์เลี้ยงเราไปกัดไปข่วนเขาเนี่ยเป็นแพ่งใช่แต่อีกอันเป็นอาญาถูกต้องถูกต้องต่างกันนี่ถ้าสมมติว่ามีผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเงี้ยค่ะถ้าว่าเราก็ต้องชดใช้ตามค่ารักษาพยาบาลอย่างงี้เหรอคะถูกต้องนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือเราก็พอถ้าไปทำร้ายร่างกายคนอื่นใช่ไหมครับไปกัดเขาเนี่ยก็ต้องพาไปหาหมอพอพาไปหาหมอเสร็จปุ๊บหมอเขาก็ต้องค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็นำมาเรียกร้องได้เราควรให้แค่ตามจริงหรือเราต้องมีค่าทำขวัญด้วยครับคือโดยหลักก็ให้ตามใบเสร็จนั่นแหละนะครับแล้วก็มีวันที่สมมติว่าเขาต้องหยุดงานอันนี้เราต้องจ่ายช่วยด้วยใช่ถ้าวันนึงเขาได้วันละ500บาทเขาหยุดงาน10วันอ่ะก็นับไปก็ต้องไปคุยกันต่อใช่แต่สามารถไกล่เกลี่ยเพราะว่าเป็นคดีแพ่งใช่เจรจาได้คุยกันได้ครับคุยกันได้แต่ในคดีเรื่องของการทารุณถ้าเราไปตีมันถึงขั้นว่ามันเกิด
บาดเจ็บหรือเรื่องต่างตรงนี้อาจเป็นเรื่องทารุณกรรมสัตว์ตรงนี้มีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษเรียบร้อยเลยนะครับค่ะก็ต้องว่าตามกรณีนั้นไปแต่ว่าฝ้ายเคยเจอประเด็นนึงค่ะพี่วีรัตน์คือเคยอ่านเจอแล้วก็มีเพื่อนเคยบอกด้วยซ้ำว่าแถวบ้านมีคือปกติเราเลี้ยงสัตว์แต่มันก็จะมีคนที่ไม่ชอบก็มีเหมือนกันน้องแมวหรือน้องหมาแถวบ้านเนี่ยค่ะ คือเขาบอกว่าเคยเจอประเด็นที่ถูกวางยาหรือว่าบางทีคือถูกทำร้ายอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เราจะสามารถเอาความผิดกับคนที่เขาทำได้ยังไงได้บ้างคือการไปวางยาหรือว่าไปทำร้ายสัตว์เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องทารุณกรรมสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับยิ่งถ้ามันเกิดเสียชีวิตลงเลยต่างๆเนี่ยก็มีโทษจำคุกคือ2ปีปรับ40,000 บาทนะครับก็คือเข้าไข่เดียวกันไม่ว่าจะตายหรือไม่ตายก็ตามใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นการทารุณมันอย่างนึงนั่นแหละนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเองหรือว่าใครมาทำสัตว์เลี้ยงของเราหรือเราไปทำสัตว์เลี้ยงของใครเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ทั้งสิ้นใช่ครับบทลงโทษเดียวกันอยู่ในคดีอาญาหมวดหมู่เดียวกันทั้งหมดใช่ครับผมแต่ต้องมาดูก่อนว่ามันทารุณกรรมสัตว์หรือไม่นะครับถ้าบางทีตีนิดหน่อยก็ยังโอเคอ่ะแต่ถ้าเกิดในกรณีเช่นในทรมานเอาสัตว์ไปผูกคอมั่งหรือไปวางยาเบื่อมันอะไรเงี้ยเกิดข้ออธิบายต่อที่วางยาเบื่อไม่ทรมานกินแล้วมันตายหลับไปเลยนะก็ต้องไปอันนี้คือกับชีวิตเลยนะคะใช่ต้องไปก็อันนี้ต้องไปสู้กันในศาลละกันนะครับก็จะอยู่ในข้อกฎหมายนี้เหมือนกันแต่ว่าต้องถึงขั้นสู้ในศาลเลยใช่ถ้าเกิดเขาต่อสู้คดีถ้ายอมรับสารภาพก็อีกเรื่องนึงไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างสัตว์จรจัดแบบนี้ล่ะคะถูกวางยาเบื่อเยอะๆหลายๆตัวอย่างมันเข้ามาในที่ดินของเราแบบนี้ค่ะเราแค่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์เราไปฟ้องร้องอะไรได้คือโดยหลักแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปฆ่ามันนะตรงๆจะไปวางยาเบื่ออะไรไม่ทำเป็นไม่ว่ามันจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตามยกเว้นครับในกฎหมายมันมียกเว้นถ้าเกิดในกรณีที่เราฆ่ามันเรื่องของการที่มันเป็นโรคร้ายนะครับโรคพิษสุนัขบ้าต่างๆแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่ถ้าปล่อยไปอาจจะทำร้ายร่างกายคนอื่นอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะฆ่ามันได้หรือว่าจะวางยาเบื่อตรงนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐไปก็มีประเด็นกันอยู่นะครับแล้วเราอ้างได้ไหมครับว่าพฤติกรรมของมันแปลกๆเหมือนจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวก็เลยจัดการด้วยวิธีการที่ทำให้ฆ่ามันนะแต่มันไม่เป็นปรากฏว่าพิสูจน์ทีหลังว่ามันไม่เป็นคือจะต้องมีมูลเหตุในการเชื่อถือได้ว่ามันเป็นนะครับจะไปใช้อ้างว่าคุณรู้เห็นมันไม่ได้เพราะว่าโดยหลักแล้วคนที่จะรู้ได้คือพวกเป็นหมอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาจะรู้ว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนนี้ละเขาต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งละเพราะว่าเหมือนเรื่องการป้องกันตัวนะครับต้องป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นในสังคมด้วยจะมาอ้างโมซัวไม่ได้แล้วกรณีหมาแมวจะมากัดเราแล้วเราตอบโต้ด้วยการทำร้ายมันเหมือนเราป้องกันตัวเองอย่างนี้เข้าข่ายป้องกันตัวทำได้ครับเป็นเรื่องการป้องกันครับก็คือถ้ามันจะเข้ามาทำร้ายเรานะครับเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้แต่การป้องกันเราต้องอยู่ในขอบเขตคือไม่ใช่ว่าเขาแค่จะมากัดเราแต่เราเล่นขวดมันสไตล์อะไรอย่างนี้นี่ถือว่าเกินกว่าเหตุเราเอาไว้เอาหลักง่ายๆนะครับสำหรับตรงนี้คือการป้องกันหมายถึงว่าต้องหยุดการกระทำเขาหยุดหมายว่าหยุดไม่ได้ไม่ถึงว่าถึงขั้นฆ่ามันเลยนะครับเอาแค่พอให้มันหยุดการกระทำอันนี้จบคือว่าง่ายถ้ามันเห่ามันจะเข้ามากัดแค่ไม่ให้มันกัดเราก็อาจจะเตะไปสักทีนึงให้มันหยุดผมว่าน่าจะเพียงพอละแต่ดูสถานการณ์ดีๆอาจจะบาดเจ็บเพิ่มเขาได้นะค่ะนี่สอบถามต่อในบางพื้นที่ค่ะอันนี้สงสัยสมมติว่าโอเคมันมีคนที่รักน้องหมารักน้องแมวแต่บางพื้นที่ที่บางทีสัตว์เลี้ยงของเรากลายไปเป็นอาหารหรือถูกนำไปใช้ในแบบในเชิงอื่นๆนี้ค่ะพี่วิรัตเราจะดูเป็นเคส by เคสยังไงได้บ้างอะคะคืออย่างนี้มันมีกรณีนึงก็คือว่าเขาเลี้ยงไก่นะครับแล้วอยู่ดีมีคนแถวบ้านเนี่ยเอาไก่ไปกินเอาไก่ไปกินมีแต่เขาคือปล่อยสัตว์เขามาปล่อยมากินนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นประเด็นเจอกันบ่อยในต่างจังหวัดนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องละเมิดกันไปแล้วเขาขายทารุณกับไม่ไปทารุณครับเพราะว่าบางทีเขามีการไปคือปล่อยมาแล้วมากินของมันเองนี่คืออาจเป็นเรื่องละเมิดไปแต่ว่าถ้าจงใจต้องดูพฤติกรรมเจตนาต้องดูว่าถ้าจะปล่อยสัตว์ตัวเองมาเพื่อไปทำร้ายสัตว์อื่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูกันแต่ถ้าเกิดเป็นการปล่อยทั่วไปแล้วมันเข้ามากัดไก่ของเขาเองเนี่ยตามธรรมชาติอันนี้ก็พูดยากแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องการละเมิดไปแต่ถ้าเป็นเจ้าของสัตว์ไปจับไก่มาต้มกินเองอย่างเงี้ยครับอันนี้ผิดคือถ้าไก่มันเพื่อการบริโภคเนี่ยมันทำได้นะครับมันมีการแต่ถ้าเป็นไก่เลี้ยงคนอื่นไก่สวยๆไงถ้าไปทำคนอื่นก็อีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเราแยกกันออกนะครับว่าไก่ประเภทหนึ่งไว้ทานอ่ะนะครับแล้วก็ไก่ประเภทหนึ่งไว้ในการต่อสู้กันก็ว่านไปนะครับพี่วิรัตคะอย่างเรื่องของการทำร้ายสัตว์มันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเสียงนะคะเพราะว่าข้างบ้านมูกี้เลี้ยงโอ้โหเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหลายตัวมากทั้งหมาทั้งแมวร้องเสียงดังตอนดึกๆแบบนี้ค่ะเราจะไปร้องเรียนอะไรยังไงต้องมีหลักฐานอะไรยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วมันผิดเรื่องของพ.ร.บ.สาธารณสุข
นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโดยหลักของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการให้ผู้ที่เสียหายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกลิ่นหรือว่าอะไรนะมาอุจจาระหน้าบ้านอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เขาสามารถที่จะไปร้องที่เขาเรียกที่อำเภอเรานี่แหละนะครับในเขตสำนักงานเขตเราเนี่ยนะครับเพียงแต่เบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องบันทึกอะไรอะคลิปวิดีโอคลิปไว้ใช่ใช่ต้องมีบันทึกไว้หน่อยแล้วเราก็ไปร้องเรียนนะครับพอเขาร้องเรียนเจ้าหน้าที่เขาจะมาดูนะครับพอเขามาดูเสร็จแล้วเขามาเก็บหลักฐานต่างๆแล้วเขาก็จะมีคำสั่งเรียกคำสั่งทางปกครองเนี่ยสั่งให้บ้านหลังเนี้ยหยุดการทำนั้นนะครับถ้ามีคำสั่งแล้วแล้วปรากฏว่าไม่ทำตามไอ้ตรงนี้มันเริ่มมีโทษละแล้วมีโทษจำคุกด้วยนะนะครับมีโทษคือจำคุก3เดือนแล้วก็ปรับสูงสุดก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับถือว่าโทษหนักอยู่นะฮะใช่ๆโดยส่วนใหญ่คือมีการมาเตือนแล้วก็หยุดแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราก็ต้องอาจจะต้องบันทึกภาพเสียงเรียบร้อยแล้วก็ไปร้องทุกข์ไว้นะครับที่สำนักงานเขตบ้านเรานี่แหละนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขามาดูนี่จะเป็นแยกไม่ต้องไปฟ้องศาลไม่ต้องจะเป็นคนละกรณีจะเป็นเรื่องสาธารณสุขนะฮะเรื่องความสะอาดเสียงกลิ่นหรือว่ามูลสัตว์อะไรต่างๆใช่ครับแต่ว่าถ้ามองในแง่มุมของความเป็นจริงอย่างถ้าเขาเลี้ยงสุนัขเอาไว้อย่างเงี้ย10ตัวแล้วจะให้เขาไปไว้ไหนมันก็คงยังอยู่ที่แล้วจะห้ามไม่ให้มันเห่าแก้ปัญหาคืออย่างนี้บ้านเราเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่าบ้านเรามันไม่มีอะไรอะไม่มีลิมิตกันนะครับค่อนข้างจะรู้มารวยเพราะในต่างประเทศคุณจะเลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยคุณก็ต้องอยู่ในความควบคุมนะครับไม่ใช่คุณจะเลี้ยงจนมันเกินแล้วก็ส่งเสียงมันทำไม่ได้นะครับขนาดในต่างประเทศในเวลาที่คุณจะพาสุนัขออกมานอกบ้านเนี่ยเขาจะต้องมีเขตที่คุณสามารถพาไปได้นะแล้วก็ในแต่ละเขตเนี่ยต้องหมายถึงว่าคุณจะต้องเตรียมเรื่องของถุงที่จะเก็บมูลสัตว์อะไรให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณจะปล่อยให้มันแบบเลี้ยราดไม่ได้นะครับตรงนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกละนะครับนะครับดังนั้นแต่ก็จะมีข้อกำหนดชัดเจนว่าถ้าเตือนแล้วไม่ทำตามก็จะมีโทษจำโทษปรับใช่ที่พี่วิรัตบอกไปใช่ครับเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรแล้วชอบไปเห่าเสียงดังไปขับถ่ายหน้าบ้านคนอื่นนะฮะก็ต้องระวังไว้ด้วยในเรื่องนี้ไม่งั้นอาจจะโดนเตือนแล้วก็มีโทษตามมานะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราขับรถไปเฉี่ยวชนน้องหมาอย่างนี้แล้วเราก็เห็นว่าเขาบาดเจ็บแต่ว่าเราก็ขับหนีไปแบบนี้เรารู้แล้วแหละว่าเขาทรมานอย่างนี้ถือว่าเข้าข่ายผิดด้วยไหมคะมันไม่ถึงขนาดคือชนผมว่ามันก็เพียงแต่รักษามันก็โอเคแล้วแต่ถ้าเราหนีไปเนี่ยผมว่ามันก็คือเรื่องชนเนี่ยมันมีกฎหมายนึงก็คือว่าเรื่องถ้าจะเป็นชนคนนะครับเป็นชนคนต้องหยุดนะครับมันมีกฎหมายต้องหยุดต้องมาดูต้องดูนะครับถ้าไม่ดูเนี่ยผิดกฎหมายแต่ในกรณีที่เป็นสัตว์เนี่ยผมว่ามันก็คือเป็นเรื่องการทำให้เขาเสียทรัพย์ที่ล่วงละเมิดไปนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดเจ้าของเขาเดือดร้อนอันนี้เขาก็ต้องมาฟ้องกับคนที่ขับนั่นแหละอ๋อก็สามารถฟ้องได้เช่นกันถ้ามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดใดๆก็ตามไปนะครับเป็นเรื่องความเสียหายไปยกเว้นซะจากสัตว์พวกนั้นไม่มีเจ้าของต้องดูว่าเขาชนแบบไหนคือถ้าชนแบบขับรถชนธรรมดาโอเคแต่ถ้าแบบตั้งใจจะเหยียบมันอะไรเงี้ยมันขาดเจตนามันจะมีต้องดูที่เจตนานะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะฮะของเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องของกฎหมายการทารุณกรรมสัตว์ทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้แป๊บเดียวครับคุณผู้ชมฮะช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีกฎหมายแปลกๆที่น่าสนใจรอบโลกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปลาส่วนจะเป็นประเด็นไหนยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอิตาลีนะฮะที่เมืองมอนซาเนี่ยเขามีข้อกำหนดทางกฎหมายไว้เลยนะครับว่าการเลี้ยงปลาทองในโหลเนี่ยที่เราเห็นภาพจนเคยคุ้นชินกันเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นการทรมานสัตว์ปลาทองที่อยู่ในโหลเนี่ยก็คงไม่มีความสุขมันคงอึดอัดเพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อห้ามของที่นั่นนั่นเองนะฮะมาดูเมืองไทยเราก็เลี้ยงปลาทองเลี้ยงปลากัดในโหลเล็กๆเห็นแถวแบบตลาดปลานี่แบบใส่กันในขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลังเลยด้วยซ้ำในการขนมาขายพี่รัฐมองว่าไงเธอเรื่องนี้จะเอามาใช้คือที่บ้านเรามันก็ไม่มีความผิดอะไรแต่ว่าในต่างประเทศเขามีเขาเรียกมีที่มาที่ไปของเขานะครับเมื่อที่อย่างก็คืออย่าง lobster เนี่ยกุ้ง lobster อย่างเงี้ยอยู่ดีๆไม่นานเนี่ยนะครับที่ประเทศสวิตเนี่ยเขามีกำหนดเลยว่าถ้าคุณจะประกอบอาหารเนี่ยคุณห้ามเอาทั้งตัวที่เป็นๆเนี่ยไปต้มเลยไม่ได้ให้หย่อนหางมันลงไปก่อนไม่ได้คือต้องง่ายๆคือสรุปคือต้องฆ่ามันตายก่อนนะครับถ้าแบบมันยังมีชีวิตอยู่แล้วไปต้มทั้งตัวเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เป็นท่านโทษฮะแล้วฆ่ามันก่อนมันไม่ทรมานเหรอครับคือยังงงนะแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่าเขาทำวิจัยแล้วว่า
ถ้าเป็นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วเราทั้งตัวลงไปเนี่ยมันจะเจ็บปวดนานกว่าเหมือนเราแบบถูกไฟคลอกกันเนาะใช่ใช่อันนี้อาจจะแบบตัดหัวฉับเดียวตายเลยไม่ทรมานนะครับทำเป็นซาซิมิอะไรไปเลยนะครับเอาซะหิวเลยครับก็เป็นความรู้รอบตัวนะครับของกฎหมายทั่วโลกที่นำมาฝากกันนะฮะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยก็ยังคงเลี้ยงได้อยู่แต่เลี้ยงปลาทองในโหลนี่เพิ่มเติมผมก็เคยดูในเด็กในมิวสิกวิดีโอจะมีปลาทองในโหลเนี่ยมาเลี้ยงแป๊บเดียวส่วนใหญ่จะตายนะใช่ค่ะเพราะมันไม่มีออกซิเจนมันเลี้ยงได้แค่สวยงามประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดไหนก็ตามนะคะเมื่อเราเป็นเจ้าของเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะนอกจากดูแลดีแล้วนะคะเมื่อเขาทำผิดเราก็ลงโทษเขาแต่พอประมาณไม่ให้ถึงขั้นเกี่ยวกับการทรมานนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่วีรัตแล้วก็พี่ฝ้ายมากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆครับทั้งสองท่านครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะที่ www.etvthai.tv หรือถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ส่งมาได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนแล้วรายการกฎหมายคลายเครียดปี3นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ